สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรูปแปลงไว้ได้อยู่กับเกมยูนิตออฟไซเบอร์ครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมาตามหา10อันดับครับผมหรือว่าจะได้หรือเปล่าต้องลองดูครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการเล่นแบบเซฟๆมันจะลงประมาณนี้ครับผมเป้าหมายของเราคือตึกหลังนั้นนะครับผมถึงพวกอ่ะดูแล้วก็ไม่มีใครลงกับเราด้วยโอเคครับเฮ้ยสองตัวจะลงตึกเดียวกับเราหรือเปล่าไม่ผ่านแล้วหูข้างล่างก็มีเราไปข้างหน้าเลยครับขออยู่ตรงนี้ไปที่เฮ้ยวิ่งชาร์จจังเอนำหลังมาหรือเปล่าไม่มีครับผมปิดตัวบ้านกระเป๋าคนเดียวอุ้ยกระเป๋าสองตัวโอ้โหยิงกันแล้วเปิดครับขนาดนี้แบกเพิ่มระเบิดควันเก็บระเบิดมาไม่เคยได้ใช้ครับผมวะเฮ้ยเฮ้ยวะเอ้าโอ้ตายแต่ละตรงนี้ครับมาเลือกจนดีกว่าลงไหนดีมาเซาฟิตอรี่โอเคอันนี้ได้โคตรจะเยอะปะวะเพนนี่เบสตัวนั้นต้องระวังพวกโปรด้วยครับผมเกมแบบนี้ไม่น่าจะมีโปรนะคนที่มันทำโปรทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เล่นสนุกสนุกใจโปรโอ้เราอยู่ไกลเราอยู่ครับไหนก็ได้เก็บเปลือยได้โอ้โหไม่ผ่านละข้างหน้าเฮ้ยอย่าลงบ้านเดียวกูเลยเฮ้ยมึงลงบ้านนี้ไปเลยเราลงไปตรงนี้เนี่ยเข้าไงโอ้โหเก็บไปก่อนครับจะได้ใช้ปืนเลยไปดิโอ้ห่าเอาเขาที่ผ่านแล้วบอลหรือเปล่าบอดบอดหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเนี่ยครับ AK เราไม่ชอบเฮ้ยบ้านหลังของฉันนี่ว่าเลื่อนไปเอเคเป็นปืนเนี่ยว่าเก็บมาไปเลยใครเก็บหมวกประทัดนี่ทำให้มันตายได้หรือไม่เฮ้ยเฮ้ยมีมันเลยไก่มีแต่กระสุนไม่มีปืนหยุดถ่ายข้างล่างเป็นลูกซองแต่ไม่มีกระสุน
กี้มันดูว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่นี่ทาแล้วคงสู้มันไม่ได้มันจะป้องแป้งป้องแป้งมากเลยโอ้ไม่มวนเลยวะตึกนั้นน่าจะมีคนยิงกันอยู่นะถ้าลงไปตอนนี้คงจะไม่ดีดีกว่านี่คนไหนโอ้จุดบังครับผมเริ่มวิ่งเข้าวงดีกว่าดูสิจะเจอมึงไหมเนี่ยที่ถือปืนถ้าเขาไปในบ้านกูเลยมันจะมีคนไหมส่วนแล้วตอนนี้ก็ต้องหาปืนก่อนมีคนฟาร์มไปแล้วถือกระทะต้องวิ่งนะครับโกยเถยโยมแต่วงแรกมันจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่วู้ที่หายกดเครื่องหมายบวกตรงไอ้ที่ใกล้ๆกับไอ้แบ็คสเปซครับผมจะเป็นการวิ่งออโต้ผมว่าทางนี้คงจะไม่มีผลนะไม่ต้องสนใจนะครับผมค่อยฟาร์มมาข้างหน้าดูปืนสั้นดีกว่าปลอดภัยกว่าเพราะว่าลองอ่านแบบนี้มันก็ถือปืนเผาเวลหนึ่งเหลือ30คนแล้วครับถ้าเกิดมีรถนี่จะดีมากเลยนะรถจ๋าเจ้าอยู่ไหนกดอัตเนียครับผมเพื่อหันมองข้างหรือมองหน้ามองหลังแบบว่าไม่ต้องให้ตัวเราขยับเฮ้ยทำไมมีรถไม่มาเป็นสิงมอเตอร์ไซค์ครับผมโอ้แรงเลยนะไปเข้าวงกันครับขับยากนะเอาไปสองครับผมโอเคจังหวะนี้ครับผมเพิ่มเลือดสีเราอะไรเดี๋ยวดื่มน้ำด้วยไอเอ๊ะเอาเว้ยข้างหน้ามีรถมีมอไซค ดีครับผมเกียร์สี่รออะไรนักบุราชันให้เธอเอาเลยสองอันนี้ไม่มีใครแล้วโอ้โหรู้ว่าพี่มอไซค์จะรออะไรไปโลดไปโลดไปแล้วเดี๋ยวต้องมาชิงอันดับ10ให้ได้น้องจะอยู่ในอันดับ10เอ้ยมีรถ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 
่ไหมมันอยู่ไหมมันเป็นกำดักไหมหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นนะครับผมสองคันเลยวะออนรถแม่นั่งไงนั่งไงนั่งไงไปครับเฮ้ยวิ่งช้าจังวะเออหุ้ยเกือบตายเข้าบ้านเลยครับนะฮะหมอเรียกสามครับผมเฮ้ยวิ่งสี่ครับลงไประหว่างนี้ก็เรือสิจะรออะไรที่มันมาแล้วมันมาแล้วก็มาเพื่อขโมยรถหรือว่ามาเอารถมันเดินเอารถเราอยู่นี่มีการยิงกันครับผมวันนี้เหลืออยู่8คนครับผมเราเข้าจากสิบแล้วแหละพอเราอยู่ที่9มันจะเป็นยิงนะเฮ้ยยิงกันมาเลยพวกมึงกระสุนปืนพวกนี้เยอะกว่าชาวบ้านเลยไม่ได้ใช้พวกปืนปืนกลปืนนี่เดี๋ยวก็หมดครับผมอาจจะยังไม่ออกครับเฮ้ยต้องออกอะไรงั้นแหละยังจะไม่ออกเดี๋ยวหลับกันเอ้าเฮ้อ๋ออะไรเงี้ยเออตายแล้วครับอันนี้วงมันแหลกมากไม่ถอยไม่ได้เอาหายวงมันไปทางนี้ไอ้รถเขาอยู่บนเขาเลยวะมีคนเหรอวะจะเตรียมให้พร้อมครับผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมเอาเอาเอาไม่ต้องการซื้อตกติดการเก็บหลักหลักเดินเข้ามาผมปืนสั้นออกมาไม่ค่อยได้ใช้เลยตายก่อนทีผมมาใหม่เฮ้ยยังร้านจัดไปไปกรอบเรื่องอะไรวะก็ไปกรอบเรื่องสองเฮ้ย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 มีการจัดทายกันนิดนึงผมว่าไปดีกว่าว่าคุยฟังอะไรมีไงไปแล้วทางนี้มันมีคนอยู่ว่ะฝ่าแม่งเลยไปแล้วโอ้ยหาที่กำบังดีๆครับไปเพิ่มเลือดได้ดิเอารถรอด้วยรถรอกระดอดักนอนนอนดินอนเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดไม่ปวดติดเออ
นี่ถือว่าจะเป็นกล่องพยาบาลกล่องกลางนะดอกกุหลาบก็ไม่ได้เป็นกล่องเลยประมาณนี้เขาผมเหลือถ้าคนสุดท้ายคือลุงผมเข้าไปด้วยหรือสิว่าไต่ไปถึงที่หนึ่งได้ไหมนี่เป็นเกมแรกที่ผมแบบหนีตายได้มากที่สุดอ่ะหนีมาจนได้อยู่ที่5ตีนดับ5ตีนดับแล้วคุณ4เราจะช่วยเราได้ไหมอยู่มา120 120เปลี่ยนเป็นโหมดซิงเกิลครับผมเวลายิงไกลๆเนาะถ้าเกิดอยู่ไกลก็ออโต้ครับลวงเข้าไปเลย3คนแล้วครับผมเท่ากับเหลือผมมีของสองคนเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนทั้งนั้นไม่โด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 นไอ้ยายก็บังจังเลยเฮ้ยเชยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะงงเลยตะกี้มันมาจากไหนนะรู้สึกว่าตัวเราเวลาโดนยิงเนี้ยมันจะนี้เลยนะมันจะวิ่งช้าลงแป๊บนึงอ่ะโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับการเล่นตามล่าสีปัญจับผมแต่ว่าอยู่อันดับ3ก็มานี้เนาะกับเกม Room Observer ครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมโอเคครับไปละครับบ๊ายบาย